สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์กลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือเฮิร์บสทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นเองครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในโลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือว่าหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงแล้วทุกวันนี้นะครับสมุนไพรอยู่ใกล้และก็อยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยแหละครับโรคหวัดอาการป่วยยอดฮิตที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถเป็นกันได้ครับและที่เห็นจะเป็นบ่อยที่สุดครับก็คือไข้หัวลมหรือว่าไข้หวัดครับที่มาพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าไข้หัวลมเนี่ยกินยาแป๊บเดียวก็หายงานนี้คิดผิดซะแล้วล่ะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอและสร้างความรำคาญให้กับเราแล้วเนี่ยยังจะทำให้เกิดผลเสียต่อเราอย่างมากเลยแหละครับเพราะถ้าในบางคนที่ป่วยนั้นมีโรคประจำตัวเรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคเลือดงานนี้เพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาก็อาจจะสามารถฆ่าชีวิตพวกคุณได้นะครับและจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถป้องกันโรคไข้หัวลมนี้ได้เพียงแค่การรับประทานสมุนไพรที่สามารถหาได้จากสองฝากถนนนั่นก็คือดอกแคร์ไงล่ะครับโดยวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสมุนไพรอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อมาพบกับอาจารย์ทรายที่ได้เตรียมมาให้ความรู้เกี่ยวกับดอกแคร์ในวันนี้แหละครับสวนที่นี่กว้างจังเลยครับอาจารย์ครับผมโอ้เดี๋ยวนะฮะมีทั้งร่องน้ำปลูกหลายอย่างจังเลยเกิดมาได้ยังไงครับสวนนี้คือจริงๆเดิมทีที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ปลูกต้นมะม่วงมาก่อนครับแต่เราเหมือนกับว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวแล้วทุกทีเวลาเราเรียนรู้เราต้องไปดูตามบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านทีละบ้านทีละบ้านบ้านนี้ปลูกอันนี้ก็ต้องไปดูบ้านนี้โอ้โหเราก็เลยมีความคิดว่าเอองั้นเราเอามาปลูกรวมกันดีไหมเผื่อจะได้ให้คนอื่นมาดูที่เราบ้างที่นี่เนี่ยมีสมุนไพรสักประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับถ้านับรวมๆตอนนี้น่าจะประมาณ100กว่าชนิดคืออย่ามองว่าเป็นสมุนไพรที่หายากคือสมุนไพรหายากก็อาจจะมีบ้างจริงๆเราเน้นสมุนไพรใกล้ตัวใช่พื้นบ้านโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ใช่ที่อยู่ในชุมชนเด่นๆมีอะไรบ้างอาจารย์ครับเด่นๆเอาเด่นๆด่นๆถ้าที่นี่นะคะที่นี่เป็นดินอุ้มน้ําสังเกตมั้ยคะว่าที่นี่ทําสวนต้องยกล่องต่างจากที่อื่นเพราะว่าพื้นที่บ้านแพ้วเป็นพื้นที่ที่น้ําเยอะถ้าให้ได้สมุนไพรคุณภาพดีคือไม้หัวอย่างไพรอย่างขมิ้น อย่างว่านนางคำอย่างว่านชักมดลูกมีหัวอยู่ข้างใต้ใช่ใช่นอกจากยกล่องมาแล้วเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแนวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยมีการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่กันยังไงนะครับก็ถ้าเทียบพื้นที่อย่างพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะจะมีที่อยู่ประมาณ25ไร่เขาก็แบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อสวนสมุนไพรเนี่ย10ไร่เหลือพื้นที่ปลูกผลไม้ไว้ขายเลี้ยงชีพเราก็อีกประมาณ10กว่าไร่นอกนั้นก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นศาลาที่เรียนรู้ในร่มเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกือบจะครบหมดทุกอย่างแล้วครบวงจรแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกบก็เกือบจะครบแล้วอาจารย์ครับแต่ว่าวันนี้โจทย์ผมอะดอกแคร์อาจารย์เคยแคร์ใครมากๆไหมครับอ๋อแคร์ความรู้สึกตัวเองผมอยากรู้เคยเห็นแต่ตัวดอกไม่เคยเห็นตัวต้นเอาจริงและไม่เคยรู้ว่าเขาดูเขาอยู่ยังไงเขากินอะไรยังไงคือยึดหลักง่ายๆนะคะปลูกผักพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรพื้นบ้านของไทยจริงๆนะเขาปลูกตามมีตามเกิดความหมายของพี่ก็คือว่าปลูกหน้าที่มีในฤดูนั้นปลูกในสิ่งที่มีเกิดในฤดูนั้นเขาก็จะตามอีกคำพูดนึงก็คือว่ากินตามมีตามเกิดกินผักพืชผลที่เกิดในหน้านั้นและมีในหน้านั้นใช่คืออย่างที่คุณแจ็คมาหาตามหาดอกแคร์ใช่ไหมดอกแคร์จริงๆตามหลักเรากินคือปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะเข้าหน้าหนาว อยู่ช่วงปลายฝนพอดีใช่คือสรรพคุณทางยาไงผักผลไม้ไทยเขาเกิดหน้านั้นอ่ะมันมีสรรพคุณหน้านั้นมันเป็นยาให้หน้านั้นอู้
ยเยอะมากๆเลยแหละครับสำหรับสมุนไพรที่สวนแห่งนี้เนี่ยโดยอาจารย์ทรายครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มเรื่องที่จะทำให้อำเภอบ้านแพ้วแห่งนี้นั้นกลายเป็นอำเภอแห่งสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคนั่นเองแหละครับด้วยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าหากขาดการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนที่มุ่งหวังเพียงเดียวก็คือการที่จะทำให้อำเภอแห่งนี้นั้นมีสมุนไพรไว้รักษาโรคต่างๆได้ตลอดปีนั่นเองคำว่าตามมีตามเกิดเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะตามมีตามเกิดขนาดนี้นี่มันริมถนนใหญ่หน้าวัดตรงข้ามวัดหน้าบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยผักพื้นบ้านยิ่งดอกแคร์เนี่ยฮะมันขึ้นง่ายปลูกง่ายปลูกที่ไหนก็ขึ้นใช่ไหมฮะค่ะอ๋อพี่เนี่ยบ้านนี้เขาปลูกใช่ก็เลยพามาต้นหน่อยใช่ใช่เพราะนี่ต้นโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่ถือว่าเตี้ยที่สุดแล้วนะคะว้ายจริงอะครับใช่ค่ะเพราะต้นดอกแคร์จริงมันสูงได้กว่านี้สูงผมเคยชินแต่ว่าไม้ดอกมันจะไม่สูงมากแต่จริงคือดอกแคร์นี่ต้นสูงเลยนี่ครับผมเห็นแล้วอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับดอกแคร์ดอกแคร์เขาก็จะขึ้นของเขาแบบนี้เลยใช่ขึ้นง่ายค่ะโอ้ขึ้นตามฤดูของเขาแต่นี่ดูดอกน้อยจังเลยดอกยังเล็กอยู่เลยอ่ะคือเรามาตอนบ่ายไงคะแจ็คอันนี้คือเริ่มต้นของเขาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะคือคนไทยเราถ้าจะเก็บดอกแคร์เราต้องเก็บตอนเช้าเอ้าเหรอครับทำไมจะได้ดอกตูมไหมคะอย่างนี้ไงคะโอ้แบบนี้ใช่ค่ะถ้ามาเก็บตอนบ่ายแจ็คก็จะได้ดอกบานแล้วซึ่งเขาไม่นิยมใช้ถ้าเราจะไปทำแกงส้มแกงอะไรเราก็ใช้ดอกตูมใช้ดอกตูมแบบนี้ซึ่งต้องเก็บตั้งแต่เช้าใช่ยิ่งบ่ายไปมันก็จะบานมันก็จะยองเยงงงมันก็จะบานใช้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ทานกันดอกแคร์นี่เขาอยู่เขากินได้ตามปกติไม่ต้องดูแลอะไรมากเขารดน้ำปกติธรรมดาไม่ต้องเลยค่ะอาศัยธรรมชาติดูแลธรรมชาติดูแลเขาสรรพคุณของมันนะครับอาจารย์ครับจริงๆคนไทยเรานิยมกินดอกแคร์ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเพราะอะไรคะเพราะว่าพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยไข้หวัดตามมาพอเข้าช่วงนี้ปุ๊บมันก็จะมีแกงป่าแกงส้มแล้วก็หัวใจหลักแกงส้มดอกแคร์เพราะอะไรคะเพราะดอกแคร์มีทุกบ้านไม่ต้องซื้อนิยมกินกันช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะปลายฝนต้นหนาวแล้วเราจะมีอาการเป็นไข้ใช่เรามีอาการเป็นไข้เพราะอะไรฮะก็คือเปลี่ยนฤดูไงคะเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนฤดูใช่นี่ไงไข้หัวลมใช่ค่ะเรียกว่าไข้หัวลมใช่ไหมคะลมหนาวมาอ้าวแล้วทำไมมันถึงกันพวกไข้หัวลมอะไรอย่างเงี้ยคือในดอกแคร์มันจะมีวิตามินซีเยอะถามว่าทำไมเด็กสมัยนี้เป็นหวัดบ่อยเป็นไข้บ่อยเนี่ยคือเราขาดวิตามินซีสังเกตไหมคะตอนเด็กๆเราไปหาหมอพอเราน้ำมูกไหลหมอก็จะให้เราอมเม็ดวิตามินซีเปรี้ยวใช่ใช่แต่คนโบราณสมัยนั้นไม่มีหรอกไม่มีเราต้องอาศัยพืชผักที่อยู่ในฤดูนั้นเป็นหลักแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดก็ต้นแคงหาง่ายสุดวิตามินซีก็เยอะคือวิตามินซีไม่จำเป็นต้องอยู่ในผลไม้ผักผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวเสมอไปแต่ในดอกแคร์เองก็มีวิตามินซีเยอะเหมือนกันมีค่ะโอ้เขาก็เลยนิยมทานไปกับแกงส้มด้วยถือว่าเป็นความสุดยอดของภูมิปัญญาไทยของเราครับที่คิดค้นเมนูต่างๆให้พวกเราได้ทานเพื่อสุขภาพที่ดีเรียกได้ว่าถ้าเราศึกษาแล้วก็สนใจอาหารไทยของเราให้มากขึ้นเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะนอกจากความอร่อยที่เราได้รับแล้วนะครับคุณประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในอาหารไทยของเรานั้นก็ยังมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอย่างดอกแคร์เนี่ยเขาคงไม่ได้มีสรรพคุณแค่ดอกของเขาก็มียอดค่ะยอดเขาที่เรามาใช้ลวกจิ้มน้ำพริกนี่คือยอดดอกแคร์ใช่ค่ะใช่เราเวลาเราเด็ดยอดมากินเราก็จะนับประมาณ4คือ 4-5 ใบแล้วอันนี้เอาไหมเอาค่ะอ๋อกินทั้งอันนี้เลยโอ้เนี่ยค่ะคอลอฟิลสีเขียวอย่าลืมนะคะแล้วก็ยอดวิตามินซีก็อยู่ในยอดด้วยเหมือนกันลวกจิ้มน้ำพริกคนไทยสมัยก่อนยอดดอกแคร์ใช่ไหมพอหักเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ใช่ค่ะแล้วก็พร้อมกับดอกด้วยใช่ค่ะนอกจากยอดนอกจากดอกแล้วอะไรอีกครับ
มีเปลือกค่ะเปลือกดอกแคร์เปลือกคือเปลือกของต้นแคร์จะฝากไว้นะครับตัวนี้ค่ะคือเปลือกส่วนนอกเปลือกส่วนนอกแต่เวลาเราจะใช้ทํายาเราจะซ้อเอาเปลือกแล้วเราก็ฝานไอ้ขูดไอ้สีน้ําตาลนี้ออกแก้ร้อนในป่าสังเกตไหมคะที่เราชอบเป็นเม็ดใสๆตุ่มใสๆในป่าค่ะก็เอาเปลือกต้นแคร์เนี่ยจะมีรสฝาดสมุนไพรพืชผักสวนครัวที่มีรสฝาดสมานแผลเราก็เลยใช้เปลือกแคร์ที่มีรสฝาดเนี่ยมาเคี้ยวๆๆแล้วก็อมไว้คืออมรสฝาดนั้นไว้มันจะรักษาแผลที่เป็นตุ่มเม็ดๆที่เราชอบเป็นร้อนในกันตอนสมัยเด็กๆนั่นแหละค่ะโอ้โหนี่สรรพคุณนี่มากมายมหาศาลขนาดนี้ฮะแถมปลูกง่ายต่างหากไม่ต้องดูแลประคบประหงมอะไรมากมายนี่ง่ายกว่านั่งรถไปหาหมออีกนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไงครับภูมิเป็นยาไทยอ่ะดั้งเดิมอ่ะเขาคือเขามีไว้ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ควรจะเก็บไว้ด้วยอย่างเมนูอาหารแต่ละอย่างของคนไทยเนี่ยคือมาจากสรรพคุณทางยาแล้วมาเป็นภูมิปัญญารวบรวมไว้อย่างเงี้ยพี่ถึงบอกว่าเวลาทำอาหารกินอาหารไทยนะมีสรรพคุณทางยาหมดทุกอย่างตรงกับคอนเซ็ปต์รายการของเราเลยเฮิร์บทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับแม่เพราะว่าสมุนไพรเราอยู่ทุกที่จริงๆเลยนอกจากเราจะได้ความรู้ด้านวิชาการของดอกแคจากอาจารย์ทรายแล้วนะครับท่านยังเตรียมมาถ่ายทอดวิธีการปรุงอาหารสุขภาพจากดอกแคให้พวกเราทุกท่านได้ทำตามกันอีกด้วยครับโดยท่านได้กล่าวไว้ว่านี่แหละคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านออกสู่โลกกว้างถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ภูมิปัญญาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ว่าท่านเองครับก็ยังยืนยันว่าต้องไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นั้นสูญหายไปจากสังคมไทยของเราครับเอาล่ะวันนี้อาจารย์จะสาธิตเมนูอะไรครับแกงส้มดอกแคนี่เข้าเรื่องเราเลยงั้นลงมือเลยดีกว่าครับมาได้มาแล้วดอกแคไม่น้ำเดือดแล้วเอาอะไรต่อดีครับก็พริกแกงลงค่ะพริกแกงลงไปเลยค่ะแจ็คลองทำดูพริกแกงลงเลยค่ะได้เลยค่ะผมได้แล้วครับก็คือเราจะปรุงรสก่อนปรุงรสก่อนครับลองใส่อันนี้ก่อนค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำปลาหน่อยน้ำปลาหน่อยนึงแต่น้ำแกงส้มรสชาติหลักๆก็คือหวานเค็มใช่ค่ะแล้วเปรี้ยวใช่ค่ะถ้าเราใส่ผักอื่นก่อนคือใส่ผักอื่นก่อนดอกแคร์นะคะเวลาเราใส่ผักเราจะใส่ผักที่สุกยากก่อนอันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะคั้นแล้วต่อไปก็จัดการครับดอกแคร์ลงฟิวแกงส้มดอกแคร์เพื่อสุขภาพจริงๆเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีแค่เขาเรียกว่าถั่วฝักยาวกับมะเขือนะฮะแล้วก็รสชาติแบบบ้านๆแต่ที่สำคัญคือได้คุณค่าจากดอกแคร์เต็มๆหอมด้วยรสเปรี้ยวถ้าพูดถึงไม่มีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยไดเอทได้เลยนะเปรี้ยวโดดนี่อร่อยเลยทานกับข้าวนะครับเอาล่ะเท่านี้แหละครับภูมิปัญญาด้านการทำอาหารจากสมุนไพรของไทยก็จะไม่หายไปไหนแล้วนะครับเพราะคุณผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับแจ็คไรเดอร์ขอย้ำว่าอย่าลืมครับอย่าลืมส่งต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลังของพวกเราด้วยนะครับแคร์สมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนอกจากสรรพคุณหลักจากดอกแคร์อย่างการรักษาไข้หัวลมแล้วเปลือกของต้นแคร์ยังสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาแผลมีหนองได้อีกด้วยวิธีการทำนั้นก็แสนง่ายครับด้วยการนำเปลือกต้นแคร์แก่มาตากแห้งแล้วฝนกับน้ำสะอาดหรือน้ำปูนใสนำไปทาแผลเป็นประจำเช้าเย็นที่สำคัญถ้าอยากให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นควรใช้น้ำจากการต้มเปลือกแคร์ล้างแผลก่อนทุกครั้งจะให้ผลเป็นเลิศด้วยแหละครับ
แคนน่ารักเนาะรู้จักกันมาเนี่ยยังไม่เคยให้อะไรเลยอ่ะงั้นไอ้แคใช่นี่แหละดอกแคร์แล้วก็จะบอกว่าสรรพคุณทางการเป็นสมุนไพรของเขาเนี่ยมันแคร์จริงๆถ้าเราทำให้คนที่เรารักกินเพราะว่ามันป้องกันไข้หัวลมได้ไข้หัวลมพวกไข้ต้นฤดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเป็นไข้หวัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะโอ้โหใช้ชีวิตลำบากเนาะนะทำอะไรก็รู้สึกไม่สะดวกสบายเพราะฉะนั้นเรามาสุขภาพดีด้วยดอกแคร์กันดีกว่าได้ค่ะนี่แคร์นี่แคร์นี่แคร์ธรรมดาอันนี้แคร์มากๆเลยเอาล่ะวันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรล่ะวันนี้นะคะก็มาทำอะไรง่ายๆกันดีกว่านะคะเป็นดอกแคห่อไก่ย่างซอสบาร์บีคิวค่ะส่วนผสมสำหรับการทำดอกแคห่อไก่ย่างราดซอสบาร์บีคิวดอกแคน้ำมันมะกอกเนยเนื้อไก่น้ำตาลพริกไทยป่นเกลือซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดวูสเตอร์ซอสโชยุใบพาสลีย์สับพาเมซานชีสแป้งมันพริกยักษ์กระเทียมหอมใหญ่ใบกระวานต้นหอมแอปเปิ้ลไซเดอร์มันไม่ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะเริ่มต้นจากหั่นไก่นะคะเป็นชิ้นพอดีคำค่ะแล้วก็หมักซอสที่ใช้หมักมีอะไรบ้างครับส่วนผสมในการใช้หมักแป้งมันแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะนี่เลยอันนี้คือซอสเปรี้ยวคล้ายๆค่ะวูสเตอร์ซอสค่ะเรามาเริ่มหมักกันเลยดีกว่าแล้วก็มีเกลือพริกไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยดำเริ่มจากแป้งมันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะบูสเตอร์ค่ะพาสลีย์สับนะคะทุกอย่างเนี่ยเพื่อความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมของเขาเนาะใช่ค่ะนะฮะพริกไทยอีกนิดนึงพริกไทยนี่ช่วยโอเคงั้นเราก็หมักไก่ทิ้งไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราพริกไทยได้ไหมฮะได้ค่ะเพราะว่าเราแบบผมมาเป็นคนชอบแบบกลิ่นพริกไทยเวลาที่มันโดนย่างแล้วว่ามันจะดีมากเลยอันนี้เราทิ้งไว้ก่อนเนาะทิ้งไว้ก่อนค่ะโอเคหลังจากนั้นเรามาทำซอสกันดีกว่าค่ะทำซอสกันดีกว่าขั้นแรกนะคะเราก็จะปอกหัวหอมใหญ่นะคะซอยบางๆนะคะนี่เรามีวิธีหั่นหอมมาเพื่อให้ง่ายต่อการซอยนะคะเราก็แบ่งชั้นหอมก่อนนะคะ มันจะได้ชิ้นเล็กแล้วก็มาหั่นตามยาวอีกหนึ่งทีแต่อันนี้เราต้องการที่จะให้มันละเอียดแล้วก็สับเพิ่มแต่อันนี้เราจะได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะให้มันเป็นเต๋าเนี่ยเราก็หั่นแค่นี้ได้เลยต่อมาเราก็มาหั่นพริกแดงกันนะคะตั้งไฟเลยก็ได้นะคะพี่แจ๊คตั้งไฟเลยไฟปานกลางไฟปานกลางใส่เนยเค็มแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะใส่หอมใหญ่ค่ะกระเทียมหรือหอมใหญ่กระเทียมกับหอมใหญ่ด้วยเลยค่ะรวมกันเนาะน่าหอมฉลักคุณผัดไปสักระยะหนึ่งรู้ว่าเริ่มสุกแล้วนะคะก็จะใส่พริกแดงลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบกระหว่านกระหว่านลงไปนี่ให้มีกลิ่นหอมกลิ่นใบกระหว่านตัดขึ้นมาเลยใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็เริ่มปรุงรสค่ะเริ่มปรุงรสมัสตาร์ดค่ะ Apple Cider ใช่ค่ะที่ใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวให้เขานิดนึงถูกต้องค่ะอันนี้เป็นโชยุค่ะโชยุญี่ปุ่นเลยนะใช่ค่ะที่เรากินกับชาชิมิใช่ค่ะนิดนึงค่ะเริ่มรวมหลายประเทศแล้วนะตอนนี้แล้วก็พาเมซานชีสค่ะ
นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ใส่พวกที่เราใช้หมักไก่นั่นแหละค่ะนะฮะมีความหนืดความข้นแล้วก็แบบสีสันรวมถึงกลิ่นนะฮะดีมากเลยทีเดียวตอนนี้แต่ว่าซอสเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบซอสอย่างอื่นทั่วไปที่มันไม่เห็น texture ของเนื้อซอสสำเร็จรูปใช่ไหมคะอันนี้เราจะให้เห็น texture ของมันด้วยนะคะว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างเวลากินเวลากินจะได้รู้สึกอร่อยอ่ะรู้สึกถึงเนื้อส่วนผสมต่างๆไก่ที่เราหมักเอาไว้ได้ดังนี้แล้วล่ะลวกผักก่อนนั่นคือสำคัญเลยก็คือตัวดอกแคร์ใช่ค่ะแล้วก็ลวกตัวต้นหอมค่ะต้นหอมลวกผักนะคะเราจะเริ่มลวกจากผักที่มีสีอ่อนที่สุดก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวสีตกใสค่ะเหมือนสภาพนะใช่ค่ะเราได้ดอกแคร์ที่ออกประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราตักออกพักไว้ค่ะเอาละเดี๋ยวเราเอาดอกแคร์ต้มที่ได้เนี่ยค่ะนะครับเอาขึ้นมาผักทำไมเราจะต้องใส่น้ำเย็นด้วยล่ะคะมีคนถามมาทางบ้านหยุดความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนทำงานเข้าไปอีกนะคะใช่แล้วไม่ทำให้ผักมันจะเปื่อยไปเรื่อยๆค่ะถ้าอย่างนั้นลวกดอกแคร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลวกต้นหอมต่อค่ะต้นหอมค่ะเชฟแอนเราได้วัตถุดิบที่เชฟแอนอยากได้แล้วก็คือดอกแคร์ลวกแล้วก็หอมลวกนี่หอมลวกต่อมาเรามาย่างไก่ย่างไก่นะฮะเราเริ่มจากการใส่เนยก่อนแล้วเราได้ไก่ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นำไก่นั้นขึ้นมาพักไว้ในจานเพื่อที่จะทำการห่อเขาต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะเอามาห่มเขาล่ะใช่ค่ะเราจะมาห่มด้วยดอกแคร์ค่ะดอกแคร์เนี่ยทำไมเราไม่ห่มทั้งดอกครับไม่ได้ค่ะดอกแคร์มันจะมีไส้อยู่ข้างในนะคะไส้เนี้ยมันจะทำให้มีรสชาติขมค่ะถ้าเราไม่เอาไส้ออกเนี่ยก็จะติดรสชาติขมขมก็คือเมนูของเราในวันนี้ครับผมกับดอกแคร์ห่อไก่ย่างซอสบาร์บีคิวดอกแคร์นะครับก็ยังช่วยกันไข้หัวลมได้อีกด้วยใช่ค่ะนะฮะถ้าหากว่าทานเป็นประจำลองแบบอื่นบ้างก็ได้ถ้าไม่เป็นไก่ย่างก็เป็นยำดอกแคร์ได้ค่ะอะไรเช่นเดียวกันสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบครับแต่ว่าตามมาไม่ทันตั้งแต่แรกวิธีการทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชฟแอนทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการทำดอกแคร์ห่อไก่ย่างราดซอสบาร์บีคิวเริ่มต้นด้วยการนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วนำไปหมักกับพาสลีย์สับพริกไทยน้ำตาลวูสเตอร์ซอสเกลือและแป้งมันต่อไปกับการเตรียมซอสบาร์บีคิวด้วยการสับพริกยักษ์สีแดงให้ละเอียดหอมใหญ่และกระเทียมตั้งหม้อบนเตาใส่น้ำมันมะกอกเนยตามด้วยหอมหัวใหญ่และกระเทียมสับผัดจนทั้งหมดสุกแล้วใส่พริกยักษ์แดงลงไปผัดต่อให้พริกยักษ์แดงสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลโชยุแอปเปิ้ลไซเดอร์ซอสมะเขือเทศเกลือพริกไทยมัสตาร์ดปิดท้ายด้วยพาเมซานชีสผัดจนทั้งหมดเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปพักทิ้งไว้นำไก่ที่หมักไว้ไปจี่ในกระทะให้สุกดีนำดอกแคร์ไปลวกและนำขึ้นมาช็อกด้วยน้ำเย็นหั่นเกสรของดอกแคร์ออกเลือกใช้เพียงแต่ใบด้านนอกและนำไปห่อไก่ที่เราเตรียมไว้ปิดท้ายด้วยการผูกต้นหอมรอบๆและนำมาตกแต่งบนจานให้สวยงามเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเชื่อเหลือเกินว่าสมุนไพรอยู่รอบตัวเราจริงๆสิ่งที่เราทานเข้าไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรให้คุณได้เพียงคุณเริ่มหยิบและจับพวกเขาเอามาปรุงเป็นอาหารครับรับรองว่าสารอาหารดีๆที่มีประโยชน์เนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างแน่นอนใช่ครับและอย่าลืมครับติดตามครับว่าคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นนั้นจะมีสมุนไพรใดเป็นตัวตั้งในการทำอาหารของเรา
นะฮะและเมนูจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรรวมถึงแจ็คไรเดอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูต้นตอของวัตถุดิบของเราได้สนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ครับในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์เชฟแอนครับรวมถึงสมุนไพรข้าวเส้นเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ